สวัสดีครับวันนี้พามาชมต้นหม่อนหลังจากตัดแต่งกิ่งได้ประมาณ2สัปดาห์ยอดที่ออกมาใหม่จะมีลูกออกมาด้วยครับตัดประมาณจากต้นตัดประมาณ3เซนผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่าๆจะมีตาเขียวๆแบบนี้ออกมาแล้วจากนั้นประมาณ 4-5 วันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับส่วนกิ่งนี้เลี้ยงไว้ก่อนครับเพราะว่ายังเล็กมากครับกะปล่อยยาวไปเลยครับกิ่งนี้แล้วค่อยตัดให้โผล่จากต้นประมาณ3เซนสาเหตุที่ปล่อยให้ยาวไปกิ่งจะโตเร็วครับส่วนพวกนี้ก็จะตัดไว้3เซนแล้วตามตาที่อยู่ข้างๆพอตัดได้สักอาทิตย์กว่าๆก็จะเริ่มออกเป็นตุ่มๆเขียวๆแล้วก็ออกมาเป็นยอดแล้วก็มีลูกพอมีลูกออกมากิ่งก็จะยาวต่อไปพอลูกไม่มีออกเพิ่มก็ตัดกิ่งประมาณเนี้ยครับเหลือไว้สัก2ใบ3ใบลูกก็จะโตเร็วขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ